นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเปิดเผยหลังการแถลงข่าวประกาศจัดตั้งรัฐบาลถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจะชี้แจงอย่างไรในการดึงพรรคสองลงร่วมรัฐบาลว่าไม่ต้องชี้แจงเพราะในการแถลงข่าวก็ชัดอยู่แล้วเรามีความจำเป็นต้องเอาพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลเหตุผลสำคัญคือซีกเรา312เสียงเดิมโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เหตุผลที่เราต้องเอาสองพรรคนี้มาเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่เอามาจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนและเหตุการณ์ที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่คาดการอาจเป็นผลร้ายต่อประเทศฉะนั้นเราจึงทำในสิ่งที่เราเห็นและมุ่งมั่นทำให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนจึงต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลฉะนั้นขอให้ตัดประเด็นที่พรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมได้เลยเป็นนั่งร้านให้กับพรรคอื่นตัดไปได้เลยส่วนคำถามที่ว่าตนจะลาออกหรือไม่นั้นนายแพทย์ชลน่านบอกว่าผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกนะครับยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมันเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลในส่วนพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อในส่วนคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จผมจะประกาศอย่างเป็นทางการโดยทันทีส่วนจะลาออกจากการเป็นส.ส.ด้วยหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าตนประกาศอะไรไว้ก็รับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศส่วนจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นายแพทย์ชลน่านไม่ตอบถึงกรณีดังกล่าวโดยระหว่างที่นายแพทย์ชลน่านเดินขึ้นลิฟต์ได้มีนางสาวจุฑาทิพย์สิริขันอดีตประธานสหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหลานของนายเตียงสิริขันเสรีไทยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยส.ส.พรรคก้าวไกลได้ตะโกนถามว่าหมอชลน่านจะลาออกกี่โมงโดยก่อนหน้านี้นายแพทย์ชลน่านเคยประกาศบนเวทีดีเบตที่เชียงใหม่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาต้องประกาศชัดในฐานะหัวหน้าพรรคไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคถ้ามีมติพรรคมาลบล้างคำพูดผมบอกผมรับผิดชอบผมลาออกอีกทั้งนายแพทย์ชลน่านยังเคยพูดไว้ตอนหาเสียงว่าหากพรรคเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเขาจะลาออกและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ